ทำนายความฝันเกี่ยวกับการทานขนมทานขนมเค้กทานวุ้นผลไม้เป็นความฝันที่หมายถึงความลุ่มหลงในเพศตรงข้ามเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีความลุ่มหลงในเรื่องทางเพศในเรื่องตัณหาราคะมีความลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างมากตามมาด้วยตัณหาราคะหรือเป็นความลุ่มหลงในเรื่องเซ็กส์ท่านจะมีคนช่วยเหลือมีดวงจะได้เดินทางไกลกะทันหันมีคนให้ความช่วยเหลือจะได้เดินทางไกลกะทันหันถึงจะตกต่ำหรือลำบากแต่ก็จะมีคนอุปถัมภ์ดีมีดวงจะถูกหวยจากพลายกระซิบหรือกุมารทองให้โชคหากเลี้ยงกุมารทองหรือเลี้ยงลักยมจะมีโชคลาภไม่คาดฝันอาจจะได้เลขเด็ดมาจากศาลนางพลายศาลกุมารทองศาลเจ้าแม่ตะเคียนศาลแม่ย่านางหรือได้เลขเด็ดมาจากวิญญาณได้เลขเด็ดมาจากเสาตะเคียนตกน้ำมันจากนางตานีไหว้ผีไหว้ลักยมกุมารทองจะมีโชคมีลาภฝันว่ากินวุ้นกินขนมเค้กเป็นช่วงเวลาที่มักจะลุ่มหลงในความรักจนมากเกินไปเป็นช่วงที่ได้เจอเนื้อคู่ในด้านตัณหาราคะเป็นเนื้อคู่ที่ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเป็นคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็เป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติเมื่อเจอก็จะเกิดความลุ่มหลงในตัณหาราคะอย่างมากเลขนำโชคเลขนำโชค2 3 2 3 2 5 2 5 9 2325 259ค่ะ